การรวมตัวกันของชุมชนต่างๆในวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะได้มาทำบุญร่วมกันต่อไปในอนาคตครับโครงการทำให้ทุกคนได้สนใจในการเข้ามาทำบุญในวัดนะครับมีที่ยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตพระเดี๋ยวนี้ก็มีจำนวนลดลงในโครงการทำบุญของวัดพระธรรมกายในวันนี้นะครับนอกจากคนทำได้บุญใหญ่แล้วก็ทำให้เห็นว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็ถ้าเราได้สละเวลามีค่าของเราแล้วก็เงินทองสักเล็กน้อยที่มาช่วยทำบุญนี่ก็จะช่วยให้มีพลังในการที่ว่าทำนุบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป